ตัวนี้นะครับพอเราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้นะครับพืชของเรานะครับได้รับน้ำนะครับเพื่อมีความชื้นที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาเร่งรากนะครับแบบบ้านๆของเรานะครับที่จะพาทำในคลิปลงไปก็ทำให้นะครับเขากระตุ้นนะครับทำให้รากงอกเร็วขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่ไม่เคยตอนกิ่งมะละกอนะครับมาก่อนดูคลิปนี้จบสามารถทำตามได้เลยนะครับหรือใครนะครับอยู่ในเมืองไม่สามารถหาไม้ไผ่นะครับโดยเป็นวัสดุที่นิยมนะครับก็ดัดแปลงใช้ตัวอื่นได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นดินผสมกับขุยมะพร้าวนะครับเป็นการตอนแต่ว่าถ้ากิ่งใหญ่ขนาดนี้ใช้เป็นดินอย่างเดียวก็ได้นะครับในคลิปก็จะมาบอกนะครับทำไมถึงทำได้นะครับส่วนน้ำยาเร่งรากนะครับก็จะมีเป็นแบบบ้านๆนะครับมาไปชมคลิปกันเลยครับนะครับดอกเติมเลยนะครับดอกเติมเลยนะครับขั้นตอนนะครับที่คุณจะใช้ทำในการเร่งรากนะครับก็แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับนิยมใช้หลักๆเลยนะครับก็คือเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับมีสรรพคุณนะครับในการเร่งรากนะครับได้ดีและทำให้พืชสดชื่นนะครับแล้วส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นน้ำเปล่านะครับส่วนตรงนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับหาน้ำเปล่าที่มีค่า pH ที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าตามแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยค่า pH อาจไม่เหมาะสมอย่างเช่นน้ำบาดาลบางที่อาจจะมีความเค็มบางที่อาจจะมีค่า pH ที่เป็นด่างนะครับก็จะทำให้นะครับลดประสิทธิภาพในการเร่งรากมากขึ้นนะครับหรือบางท่านนะครับใช้น้ำที่มาจากแหล่งน้ำประปาซึ่งบางที่เนี่ยมันมีคลอรีนเยอะนะครับง่ายๆนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยกรอกใส่ขวดก่อนที่จะใช้นะครับนำไปตากแดดนะครับทิ้งไว้3วันคุณผู้ชมก็นำมาใช้ได้นะครับแค่นี้นะครับมันก็จะเป็นน้ำที่เหมาะสมนะครับไม่ลดประสิทธิภาพของน้ำยาเร่งรากของเราในวันนี้นะครับหรือจะเป็นน้ำขวดน้ำกองได้หมดนะครับทีนี้ก็ขยับนะครับน้ำประมาณนี้นะครับผมก็กะเอานะครับใส่ชักครึ่งฝานะครับประมาณนี้พอแล้วนะครับเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นน้ำยาเร่งรากที่ดีนะครับใส่มากเกินไปก็ค่อนข้างจะไม่ดีนะครับบางทีมันก็แทนที่จะเร่งรากกลายเป็นเร่งให้เน่านะครับเครื่องชูกำลังของเรานะครับที่เหลือๆนะครับก็มี2ทางเลือกให้คุณผู้ชมนะครับ1ก็คือกินให้หมดไป2ก็คือเก็บไว้ได้นะครับหรือจะเก็บในตู้เย็นเนี่ยจะยิ่งดีนะครับเก็บไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อมาทำแบบนี้อีกนะครับหรือเพื่อนำไปผสมน้ำนะครับผสมอย่างอื่นหรือผสมแค่น้ำเนี่ยฉีดพ่นทางใบให้กับพืช นะครับก็ทำให้พืช นะครับสดชื่นนะครับมีความเขียวมีความแบบก็เป็นเครื่องชูกำลังอะครับมันก็มีสรรพคุณทำให้พืชสดชื่นเหมือนกันนะครับก็เป็นการบำรุงพืช นะครับจะผสมน้ำนะครับผสมประมาณนี้แหละนะครับก็ฉีดทางใบไปนะครับให้ฉีดพ่นตอนเย็นนะครับกับตอนเช้าให้เหมาะที่สุดก็คือการให้ทานอาหารก็คือตอนเช้านะครับจากที่ท่านทราบวิธีการทำน้ำยาเร่งรากแบบง่ายๆบ้านๆแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเตรียมวัตถุดิบต่อมานะครับก็หาหน้าดินนะครับที่เป็นหน้าดินดีๆหน่อยนะครับตรงนี้นะครับถ้าสังเกตก็จะมีก้อนหินแล้วก็คัดออกบ้างนะครับก็อยู่ใต้เงาต้นมะขามนะครับซึ่งจะมีใบไม้นะครับเป็นวัตถุดิบที่ดีเลยนะครับมันเวลาเราไปชามไปปลูกต้นไม้นะครับหรือไปตอนกิ่งเนี่ยครับก็จะเป็นวัสดุที่ดีนะครับก็คัดๆหน่อยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็เทส่วนที่เราคัดๆหน่อยนะครับหรือว่าใครจะร่อนเนี่ยก็จะดีมากนะครับแต่ผมไม่ทำการร่อนนะสิ่งที่คุณเห็นก็ไม่ได้ร่อนนะครับก็ใส่ไปในถุงนะครับโอ้เยอะเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าคุณจะตอนแบบนี้เลยถามว่าติดไหมติดนะครับติดแต่ว่าน้ำหนักของดินน่ะจะมีน้ำหนักที่เยอะนะครับถ้ากิ่งเล็กน่ะจะทำให้นะครับกิ่งหักได้นะครับจากที่เรานะครับได้หน้าดินมาแล้วนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวตัวนี้นะครับมาให้นำการแช่น้ำนะครับอย่างน้อยๆก็คือ1คืนนะครับครึ่งๆนะครับก็ลงไปนะครับก็เขย่าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขุยมะพร้าวนะครับให้เรานำไปแช่น้ำอย่างน้อย1คืนนะครับให้น้ำสีน้ำตาลออกให้หมดไม่งั้นนะครับต้นพืชของเรานะครับจะไม่งอกรากเพราะในน้ำสีน้ำตาลนะครับเป็นสารมีสารตัวนึงนะครับเรียกว่าสารแทนนินจะยับยั้งนะครับไม่ให้รากงอกนะครับได้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับตัดส่วนเกินออกครับนะครับเราก็จะได้ตุ้มตอนนะครับไว้ไปขยายพันธุ์ในการตอนกิ่งครับกิ่งที่เราจะทำการตอนในวันนี้นะครับเป็นกิ่งที่ปลูกไว้นะครับใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับต้นสูงแล้วนะครับยังไม่ออกหมากนะครับแต่เรารู้แล้วว่าดอกเขานะครับเป็นดอกตัวเมียหรือกระเทยแน่นอนติดลูกแน่นอนนะครับอย่างนี้ก็สามารถนะครับที่จะคุ้มค่าในการตอนนะครับให้เรารู้เพศของมะละกอก่อนนะครับนะครับก็ทำการผ่าลิ่มนะครับจากเนินส่วน3นะครับเข้าไปนะครับให้ฉลับเข้าไปนะครับจนเป็น1:1นะครับครึ่งๆนะครับจาก1:3ทะแยงเข้าไปครึ่งๆนะครับก็เ
็จะประมาณนี้ครับกิ่งตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะไม่ติดกันนะครับแล้วปกติเขาจะใช้นะครับเป็นไม้ไผ่นะครับซึ่งบางที่เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่มีไม้ไผ่จริงๆนะครับกิ่งที่ผมตอนนะครับในคลิปก็ใช้หลอดนะครับเป็นตัวที่กั้นนะครับแล้วตัวนี้นะครับไม่ค่อยมีเชื้อรานะครับเพราะว่าหลอดเป็นพลาสติกนะครับก็ใช้ของที่มีอยู่เป็นประโยชน์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเรากะดูแล้วก็ให้มันโผล่บ้างนิดหน่อยนะครับหรือจากนั้นนะครับให้เทียบๆดูหาเหลี่ยมดีๆก็ผ่านะครับครับก็งะออกแล้วก็บีบให้น้ำออกนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับผมยังไม่ได้เติมน้ำยาเลี้ยงลากนะครับของเราที่เตรียมไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยลงไปเพราะเดี๋ยวผมจะใช้สลิงอัดทีหลังครับเห็นไหมครับก็ได้ที่ก็ไปหาเชือกมา2เส้นนะครับแล้วก็ทำการมัดครับจากที่เรามัดนะครับจนอยู่ดีแล้วนะครับก็นำนะครับน้ำยาเลี้ยงลากของเรานะครับใช้สลิงฉีดเข้าไปนะครับทีนี้น้ำยาเลี้ยงลากก็จะไปซึมนะครับอยู่กับวัสดุตอนของเรานะครับนี่ครับแค่นี้นะครับก็รอไปอีก45วันนะครับก็ทำให้เขามีรากแล้วพร้อมที่จะตัดนะครับไปเป็นต้นใหม่ส่วนกิ่งที่แตกออกมาก็สามารถนำไปชำต่อหรือตอนได้นะครับต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นดอกนะครับกระเทยหรือเปล่านะครับตัวเมียหรือเปล่านะครับถ้าเป็นตัวผู้อย่าไปตอนนะครับนี่คือกิ่งตอนนะครับของมะละกอซึ่งใช้วัตถุดิบนะครับก็คือดินธรรมดานะครับผสมกับคุยมะพร้าวตอนนะครับตอนนี้ก็ออกรากได้ดีนะครับออกเต็มเลยนะครับกิ่งตอนตัวนี้นะครับก็อายุการตอนประมาณสัก45วันนะครับก็แล้วแต่ต้นนะครับความสูงของต้นบางต้นก็สัก60วันนะครับรากถึงจะตึมจึงสามารถตัดได้นะครับเวลาที่เรานะครับเห็นว่ารากนะครับเขางอกดีแล้วนะครับเราก็สามารถตัดเพื่อนําไปปลูกได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับวัสดุที่เราเตรียมก็คือเป็นดินนะครับผสมคุยมะพร้าวก็จะมีการติดนะครับของเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับตัวนี้เป็นกฐินนะครับก็ติดมาด้วยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้นของเราก็มีดอกนะครับที่จะพร้อมที่จะสามารถติดดอกติดหมากต่อไปได้ต่อเนื่องนะครับต้นก็จะเตี้ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับหลังจากที่เราตัดมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใบที่มีเยอะนะครับให้เราทําการตัดออกก่อนนะครับเพราะว่าจะทําให้เขานะครับบางทีเนี่ยใช้เวลานะครับตอนประมาณ45-2 เดือนแล้วยังไม่พอนะครับเสียเวลาเปล่านะครับถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะครับใบนี่ตัดไปนะครับตัดไปเลยนะครับแบบนี้ให้เหลือประมาณนี้ก็พอนะครับแล้วเราก็นำนะครับตัวนี้ไปลงกระถางนะครับก็ทำให้นะครับต้นนะครับมีความเตี้ยออกดอกเร็วนะครับแต่ว่าดอกที่เคยติดแรกๆเนี่ยมันก็สลัดทิ้งบ้างนะครับสลัดทิ้งยังไม่ติดนะครับเพราะว่ารากยังน้อยอยู่แต่ผ่านไปสักประมาณ1เดือนนะครับดอกก็จะออกเปล่าไปเรื่อยๆช่วงนั้นนะครับถ้าบำรุงดีๆนะครับต้นก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะทำให้พืชของเรานะครับต้นมะละกอของเรานะครับติดผลนะครับก็จะเป็นต้นมะละกอที่เตี้ยนะครับแล้วติดผลนะครับเพราะว่ายีนตัวนี้นะครับเป็นยีนที่แก่พร้อมออกหมากออกดอกนะครับออกดอกออกหมากนั่นเองครับก็ลองไปทําดูกันนะครับไม่ได้ยากเลยครับคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็คือจะมีเทคนิคการเติมน้ําเข้านะครับการนําวัสดุอื่นๆนอกจากขุยมะพร้าวนะครับพิทมอสนี่ก็สามารถนําไปตอนได้ดีด้วยนะครับส่วนดินเนี่ยก็สามารถดีในเรื่องการหาได้ง่ายนะครับเป็นดินเก่าส่วนข้อเสียก็คือมันมีน้ำหนักที่เยอะนะครับกิ่งเล็กๆอาจจะหักได้ถ้าเป็นกิ่งมะละกอใหญ่ๆทำได้กิ่งชมพู่ทำได้มะนาวทำได้นะครับและคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะนำนะครับคุณผู้ชมนะครับมาเรียนรู้มาทำตามนะครับกับน้ำหมักชีวภาพตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเชื้อเดินดีนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ทำน้อยนะครับทำไว้บำรุงพืชสวนครัวได้เลยนะครับดีมากนะครับอันนี้4 วันเชื้อเดินดีมากนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่รับชมจนจบนะครับหรือใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจของคนทําคลิปเนาะแล้วในคลิปต่อไปก็จะเป็นเรียนรู้เรื่องการทําน้ําหมักแล้วก็การปลูกแตงโมเมลอนนะครับเช่นเคยแล้วก็สวนครัวด้วยนะครับการปลูกพืชในกระถางด้วยโอ้ก็คือมีเยอะแหละที่จะมอบให้นะครับในสิ่งที่ผมสามารถทําแล้วปฏิบัติแล้วนะครับอุ้ยได้ผลดีเลยอยากมาแชร์ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันครับอัปเดตต่อเนื่องนะครับวันนี้วันที่4นะครับก็จะมีน้ําอยู่บนนะครับเนื่องจากฝนตกเนาะซึ่งก็เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะครับช่วงนี้เป็นไงครับเชื้อเดินแล้วนะครับอันนี้คือไม่ได้ใส่หัวเชื้ออะไรเลยนะครับก็สังเกตว่าวิธีที่ผมพาทำนะครับก็ทำให้นะครับมีเชื้อจุลินทรีย์เดินที่สวยนะครับเป็นน้ำหมักชีวภาพนะครับอันนี้คือวันที่4ทีนี้จะไม่คนนะครับเดี๋ยวมาดูเชื้อวันที่5นะครับว่าเขาจะต่อเชื้อได้สวยหรือเปล่านะครับวันนี้จะปิดไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับทำไม่ยากเลยครับให้ทำตามนะครับ